หลังคณะครูจังหวัดปัตตานีประมาณ300คนเป็นตัวแทนสมาชิกสากลออมทรัพย์ครูปัตตานีซึ่งมีอยู่กว่า 9,000 คนแต่งชุดดำและถือป้ายเข้าพบผู้ราชการจังหวัดปัตตานีเพื่อขอความช่วยเหลือครับหลังจากไม่ได้รับเงินปันผลจากสากลเพราะว่าเกิดการทุจริตเงินในสากลกว่า70ล้านบาทและเพิ่งจะตรวจพบเมื่อปีที่แล้วนะครับนางภาติมะสดียามูผู้ราชการจังหวัดปัตตานีได้รับเรื่องเอาไว้และมีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมา3ชุดด้วยกันเพื่อให้การช่วยเหลือคณะทำงานชุดแรกเนี่ยเป็นคณะทำงานฝ่ายผู้เสียหายครับชุดที่2เป็นคณะของผู้ราชการจังหวัดปัตตานีและชุดที่3เป็นคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานีนางภาติมะยืนยันว่าการแก้ปัญหาเร่งด่วนที่สุดตอนนี้ก็คือความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์กว่า 9,000 คนที่ยังไม่ได้รับเงินปันผลและสมาชิกก็ยังไม่ได้จ่ายเงินค่าประกันเพราะมีข้อสัญญากับสหกรณ์ว่าการจ่ายเงินประกันจะจ่ายผ่านเงินปันผลและสิ้นเดือนนี้สัญญาประกันก็จะสิ้นสุดลงนะครับหากยังไม่จ่ายเงินประกันก็จะสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ต้องจัดการก่อนจะครบกำหนดให้ได้ด้านนายสิริชัยขวัญแก้วรองประธานที่1ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานีจำกัดก็ยืนยันนะครับบอกว่าการทุจริตในสหกรณ์เนี่ยเพิ่งจะมาตรวจพบเมื่อปีที่แล้วจากการตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริต3คนและมีการแจ้งความไว้แล้วส่วนผู้ทุจริตผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับก็ได้ดำเนินการทางวินัยแล้วก็ไล่ออกไปแล้วส่วนทางคดีตำรวจได้ออกหมายเรียกผู้ที่ทุจริตไปแล้ว2ครั้งแต่ผู้ถูกกล่าวหาก็ยังไม่ได้ไปพบตำรวจและหมายเรียกจากครบกำหนด23ที่จะถึงนี้หากยังไม่มาเจอตำรวจอีกเดี๋ยวตำรวจจะขออำนาจศาลเพื่อออกหมายจับต่อไปนะครับส่วนการจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกล่าสุดสากลยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบจำนวนสมาชิกเพื่อที่จะยืนยันถึงความถูกต้องและยอดเงินสุทธิที่ถูกยักยอกไปนะครับว่ามีจำนวนเท่าไหร่กันแน่ส่วนกรณีของเงินปันผลก็จะเป็นไปตามข้อบังคับก็คือจะต้องได้รับการรับรองงบจากผู้ตรวจสอบบัญชีก่อนจากนั้นจะนำเข้าที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาและจ่ายเงินปันผลครับ